สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิทยาลัย IC นะคะวันนี้กลับมาพบกับแนนอีกแล้วแนนก็จะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Smashbox นะคะตัว Hello Pumping Dew Hyaluron Acid ค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบปลื้มมากนะนี่ค่ะแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขวดแก้วขนาด30 ml นะจ๊ะเปิดมานะคะก็จะเป็นมีฝานะคะแล้วก็เป็นขวดพัมป์แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยซื้อมาในราคา350สวีเดชโครนานะคะก็ซื้อมาเนี่ยตอนที่มันลดราคานะถามว่าทำไมถึงชอบตัวนี้นะคะคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเดินเข้าไปในร้านเครื่องสำอางนะคะที่ร้าน Kicks ตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ที่สวีเดนนะคะมีขายที่ร้าน Kicks อย่างเดียวนะคะเดินเข้าไปแล้วก็แบบคืออยากหาอะไรที่มันแบบใช้แล้วแบบเฮ้ยหน้ามันดูแบบมันดูตื่นนะเพราะว่าคือบางทีอ่ะไม่อยู่บ้านอยู่แต่บ้านไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะหน้ามันโสมๆนะก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันแบบใช้แล้วตื่นพนักงานเขาก็แนะนำตัวนี้มาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพนักงานอ่ะเขาชอบใช้มากคือแบบเป็นตัวเฟเวอริตของเขาเลยคือแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความโกลว์ให้ความดิวอี้คือแบบจะใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เมคอัพไม่ต้องใช้ฟาวเดชั่นก็ได้หรือว่าจะใช้กับเวลาใช้ฟาวเดชั่นก็ได้คือแบบเฮ้ยเราก็แบบเราก็เลยลองนะเราก็เลยซื้อมาลองใช้แล้วแบบครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยคือหน้ามันตื่นจริงๆคือแบบจากหน้าที่แบบหลับๆสลืมสลือนะพอใช้ปุ๊บวุ๊บเฮ้ยตื่นทันทีเลยอะคือแบบสุดยอดคือมันดีมากๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีไฮยาลูรอนแอซิดนะคะแล้วก็มีตัวไนอาซินามายด้วยนะคะก็จะเป็นแบบสารที่ช่วยแบบเก็บกักความชุ่มชื้นนะคะซึ่งใช้แล้วแบบเฮ้ยดีจริงๆอยากจะดูตัวผลิตภัณฑ์แล้วใช่ไหมว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมาดูกันนะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวเขาจะบีบให้ดูอันนี้หน้าคือยังไม่ได้แต่งหน้านะคะแค่ทาตาเขียนตานะคะแล้วก็ทาลิปอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูด้วยกันไปเลยนะคะก็ประมาณแบบนี้นะคะก็จะบีบออกมาแป๊มเขาบอกว่าให้ใช้2ปั๊มนะคะก่อนจะใช้เนี่ยก็คือต้องเขย่านะคะเช็คให้ดีๆนะคะเนี่ยแล้วก็จะให้ดูนะคะคือตัวมันผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีความเหลวมากๆนะแล้วก็จะเป็นสีแบบสีออกมุกๆอ่ะเห็นไม่ค่อยชัดเนอะก็จะออกเป็นสีแบบแนวแบบชมพูอ่อนๆแบบเหมือนแบบมุกๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาแต้มที่หน้านะคะคือมันมีความรู้สึกคือการใช้เนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนไอ้นี่เอาอีกหน่อยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเหมือนกับตัวครีมบำรุงผิวเลยอ่ะแทบเหมือนเซรั่มอ่ะคือมันไหลได้ดีมากแล้วก็คือมันจะให้แบบให้ความเป็นประกายได้แบบหูยที่สุดของที่สุดอ่ะคือแบบชอบมากอ่ะตัวเนี้ยคือตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบบางวันที่แบบไม่อยากทาไม่อยากแต่งหน้าเยอะก็ใช้ตัวเนี้ยแล้วแบบทาแป้งฝุ่นบางๆของBare Mineral โอ้โหคือแบบสุดยอดอะหน้าเหมือนแบบเฮ้ยฉันเป็นคนผิวดีมีออร่าอะไรเงี้ยโอ้ลิ้นหอขึ้นมาทันทีเลยนะมีออร่านะแล้วก็ทาไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งตัวนี้นี่ไม่มีครีมกันแดดผสมนะจ๊ะสาวๆเพราะฉะนั้นก็ทาครีมกันแดดก่อนนะจ๊ะช่วงนี้ก็สปริงมาแล้วนะจ๊ะสปริงมาแล้วก็อย่าลืมรวมครีมกันแดดกันด้วยนะจ๊ะนี่นะคะก็จะให้ดูใกล้ๆนะคะหลังจากที่ทาแล้วนะคะก็จะไม่ให้ความมันไม่ได้ให้ความมันนะคะแล้วก็แต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นค่ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือชอบไหมคือตัวนี้เนี่ยแนนชอบมากๆนะคะคืออยากจะแนะนำสาวๆมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบความที่แบบเป็นงานผิวดูแล้วแบบมันอยากได้แบบความแบบดูผิวดีๆแบบไม่โบ๊ะนะแล้วก็
ไม่แต่งหน้าก็แบบใช้แค่ตัวนี้คือแบบก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบมันโกลจริงๆนะตัวนี้นี่คือชอบจริงๆนะใช้มาประมาณ1เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาได้รีวิวนะคะก็รักมากๆเลยตัวนี้นะแล้วก็กลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบหอมอ่อนๆนะหอมเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกลิ่นส้มบอกไม่ถูกคือมันจะเป็นหอมแบบสดชื่นนะแต่ว่าไม่ได้มีน้ำหอมเยอะคือหอมนิดเดียวคือเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะตัว Smashbox นะคะ Hello นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะช่วงนี้นี่แบบสปริงแล้วนะอยากจะได้แบบลุคความโกลความไบรท์ใช้แล้วหน้าดูเด็กมากๆเลยนะคะก็ลองไปเดินดูที่ร้าน Kicks นะคะก็หรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าที่ใครอยู่ไทยคิดว่า Smashbox เขาก็มีเคาน์เตอร์เนาะลองไปเดินดูเล่นลองไปเดินดูกันนะคะเผื่อว่าถ้าชอบนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแต่ตัวแนนเนี่ยแนนชอบมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีข้อสงสัยสอบถามอะไรนะคะก็เขียนเอาไว้ที่ตัววิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ